รียนในเมืองเป็นยังไงบ้างอ่ะดีกว่าอยู่ที่นี่ปะดีดิโอกาสดีๆมีมากกว่าหมู่บ้านเราอีกเราก็อยากเจอพลอยต้นแค่คนเดียวที่รักษาความบริสุทธิ์เพื่อไถ่โทษให้กับความผิดบาปของพวกเขาโดยการเป็นร่างทรงต่อจากป้าคืนพิธีกรรมจะมาถึงเราจะไปเจอพ่อที่นั่นตนไม่กลัวหรอไม่อยากทำพิธีบ้าๆของป้าอีกแล้วมึงมันจันไรออกไปจันเลิกหลอกทุกคนซะทีเถอะว่าป้าเป็นร่างทรงศักดิ์สิทธิ์ถ้าทุกอย่างมันเริ่มจากศาลบ้านั่นก็ประจบมันซะที่นั่นอยากเห็นไหมว่าคนเลี้ยงผีทำอะไรได้บ้างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะว่ายังไง